ผู้ชมครับทรัพยากรรอบตัวเรานั้นมีอยู่อย่างจกัดนะคบไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานน้ําแรงงานเงินทุนแม้กระทั่งเวลาครับทีนี้เราจะทําอย่างไรครับให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเหล่านี้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าเกิดการสูญเสียให้น้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเรื่องง่ายๆก็คือว่าทําน้อยแต่ว่าได้มากคําตอบก็คือผลิตภาพหรือว่า productivity ครับ ผลิตภาพนะครับก็คือตัวชี้วัดหนึ่งที่บอกว่าเรามีกีดความสามารถในการแข่งขันแค่ไหนหากมีผลิตภาพที่ดีใช้ทรัพยากรน้อยแต่ว่าผลิตสินค้าหรือว่าบริการได้มากก็เท่ากับว่าเราสามารถทํางานได้มากกว่าประเทศอื่นเพราะว่าจะมีรายได้สูงกว่าและเวลาที่เราพูดถึงค่าแรงนะครับนายจ้างก็จะบอกว่าค่าแรงแพงลูกจ้างบอกว่าเงินเดือนถูกตัวนี้มีปัญหาครับพื้นฐานนั้นก็มาจากผลิตภาพนั่นเอง ซึ่งถ้าหากแรงงานยกระดับผลิตภาพของตนเองให้ทําให้มีรายได้สูงขึ้นองค์กรก็จะเข้มแข็งมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นมีกําไรมากขึ้นนะครับเมื่อทั้งระบบสามารถยกระดับผลิตภาพขึ้นมาได้ทุกคนก็จะมีสิ่งแวดล้อมรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยครับสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระบุว่าผลิตภาพเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความแข็งแ,งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยจึงดําเนินการยกระดับผลิตภาพ3แนวทางด้วยกันก็คือ ประเมินและยกระดับและสถานประกอบการแล้วก็ยกระดับคุณภาพแรงงานซึ่งผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสําเร็จหลังเข้าร่วมโครงการก็มองว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันเพิ่มผลิตภาพของประเทศปรับวิธีคิดเปลี่ยนกระบวนการนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่านำพาเศรษฐกิจหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์ครับ